คนนั้นไงคะคุณนายที่พ่อมนัสเกือบจะแต่งงานด้วยแต่ว่าถูกพ่อมนัสน่ะทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใจอ้าวมาแต่งกับหนูทานทิพย์แทนใจแข็งจังเลยนะกล้ามางานก็แบบเป็นเรานะไม่กล้ามางานหรอกพี่ใจแข็งจริงๆเลยนะมางานเป็นฉันนะไม่กล้ามาหรอกอายเขาจริงไหมฉันไม่ดีอีกนะหรือรวยพี่มนัสถึงได้เปลี่ยนใจไปจากฉันแบบนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของน้องนะคุณเรือนคนเขามีปากเขาพูดไปเรื่อยอย่าไปเก็บมาใส่ใจเลยวันหน้าเนี่ยน้องอาจจะได้เจอกับคนที่รักและอยากจะแต่งงานกับน้องจริงๆดีกว่าจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเพื่อรักษาหน้าของตนเองพี่พูดถูกหรือไม่ดูพ่อมานัดกับหนูทานทิพย์รักกันมากๆนะคะมาเปลี่ยนตัวเจ้าเบ่าทันหันแบบนี้กลายเป็นหมูบนเรือนเนี่ยไม่ใช่หมากไปเลยนะคะหนูบนเรือนไม่ได้เป็นไม้ขันหมากหรอกค่ะเพราะอีกไม่กี่วันพ่อมโนดกับหนูบนเรือนเขาก็จะแต่งงานกันแล้วอีฉันขอให้เข้าใจกันใหม่ด้วยทุกคนนะคะไม่ใช่สักแต่พูดให้สนุกปากอย่างเดียวคนเขาจะเสียหายได้คุณแม่คิดยังไงล่ะครับถึงจะให้ผมแต่งงานกับบุญเรือนแม่เสียดายหนูบุญเรือนน่ะเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วถ้าหากว่าลูกตกลงแต่งงานแต่งการด้วยแล้วก็หน้าที่การงานของลูกที่กระทรวงก็จะได้พลอยเจริญก้าวหน้าไปด้วยนะแต่เอาเถอะถ้าหากว่าลูกไม่รักไม่ชอบหนูบุญเรือนแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกแม่ให้สิทธิ์ลูกตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะว่าลูกจะเอายังไงแม่ไม่บังคับ